ขอมาคุยเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนก่อนนะคะอย่างที่หลายๆคนก็บ่นกันบอกว่าร้อนมากร้อนที่สุดร้อนแบบไม่เหลือให้ร้อนปีหน้าเลยเหรอจะร้อนให้หมดปีนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวปีหน้าเขาร้อนอีกแล้วเมื่อไหร่บางคนก็บอกว่าปีหน้าจะร้อนยิ่งกว่านี้อีกคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าปีหน้ามันจะร้อนขนาดนี้หรือเปล่าแต่แน่นอนว่าอีกหนึ่งเรื่องคือความต้องการใช้ไฟสูงเมษาก็จะเป็นเดือนที่แบบทุกปีอยู่แล้วก็ทุกปีแบบเราจะเห็นว่าเขาจะมีการทำสถิติว่าใช้ไฟเท่าไหร่ใช่ค่ะมีอย่างไรบ้างใช่ค่ะปีนี้ก็มีอีกใช่ค่ะครับนะคะนะซึ่งนะสำหรับปีนี้เราขอดูภาพรวมก่อนละกันเนาะจากกระทรวงพลังงานนะคะยอดใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพีคที่สุดนะพีคที่สุดของกระทรวงพลังงานก่อนนะทีมงานนะคะอยู่ที่เมื่อวานนี้29เมษายนเวลา21นาฬิกาหรือ3ทุ่มเนี่ยแหละนะคะตอนนั้นอยู่ที่ 36,699.9 เมกะวัตต์แล้วสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยค่ะแสดงว่าช่วงเวลานั้นนี่คนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศการใช้ไฟเยอะมากเขาบอกว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเลยนะ อย่างนั้นเลยนะแสดงว่าปีนี้คือพีคสุดคือร้อนมากนะคะซึ่งข้อมูลนี้เปิดเผยโดยผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานก็คือคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูนะคะท่านพูดถึงสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดซึ่งแฮชแท็กอากาศร้อนแฮชแท็กอากาศร้อนจัดเนี่ยยังติดอยู่ในเทรนด์ของ X นะคะอย่างต่อเนื่องเลยเพราะร้อนจริงๆนะคะก็เลยส่งผลให้ไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคสุดเนี่ยนะคะอยู่ที่ 36,699.9 เมกะวัตต์และเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์เมื่อวานนี้29เมษายนตอน3ทุ่มสูงสุดในประวัติศาสตร์การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยแล้วพีคในช่วงกลางคืนนะฮะก็เห็นบอกว่าเป็นช่วงที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าออกมาช่วยรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบได้ค่ะนะทางนี้เนี่ยถ้าดูตัวเลขระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองนะซึ่งมีการคำนวณจากกำลังผลิตไฟฟ้าที่คาดว่าจะสามารถผลิตได้จริงของโรงไฟฟ้าแต่ละชนิดในช่วงที่จะเกิดความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงสุดก็คือช่วงพีคเนี่ยเทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดพบว่าไทยเนี่ยยังคงมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองอยู่ที่ประมาณ 25.8% ลดลงจากปีที่ผ่านมานะครับที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 34,826.5 เมกะวัตต์ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วซึ่งคิดเป็นกำลังผลิตสำรองประมาณ 30.9% นะครับอย่างไรก็ตามทางกระทรวงพลังงานจะติดตามการใช้ไฟฟ้าแล้วก็การสำรองไฟฟ้าของประเทศอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปคือกระทรวงพลังงานเขามีการไปทำสถิติการใช้ไฟฟ้าช่วงพีคสุด5ปีย้อนหลังนะคะก็อย่างปีนี้2567ใช่ไหมคะมีวันที่6พฤษภาคม2566นะประมาณ3ทุ่ม41นาทียอดใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 35,830 เมกะวัตต์ย้อนกลับไปนะปีก่อนหน้านู้นนะคะ23เมษายน2565ครับ20นาฬิกา45นาทียอดใช้ไฟฟ้าสูงสุด 39,36.5 ครับแล้วก็อีก3ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่แต่ประมาณสัก 30,000 ต้นๆ 30,000 เมกะวัตต์ต้นๆเท่านั้นเองแต่อย่างที่บอกว่าทำไมตัวเลขปีนี้มันถึงเป็นสูงสุดในประวัติศาสตร์การใช้ไฟฟ้าเพราะมันอยู่ที่ 36,699.9 เมกะวัตต์ทีนี้เราดูช่วงเวลาคุณวรรณาช่วง2ปีหลังอะปี65กับ66เนี่ยกลายเป็นช่วงเวลากลางคืนนะใช่กลางวันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่ทางกระทรวงพลังงานเขาบอกไปก็คือมันจะเป็นในช่วงที่กำลังไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นกำลังสำรองที่มาช่วยรองรับใช่ไหมฮะแต่ว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยอากาศอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคือแล้วมันช่วงเวลากลางคืนที่ว่าอากาศมันร้อนอะก็เป็นไปได้นะที่ว่าโอ้โหการใช้ไฟฟ้ามันจะสูงขึ้นอ่ะเออเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วหลายๆท่านคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองเป็นอย่างไรในช่วงเวลานั้นของเมื่อวานนี้เนี่ยเออจริงไหมถามคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยใช่เมื่อวานนี้ตอนช่วงสามทุ่มอ่ะเปิดอะไรบ้างเปิดใช่ไหมหรือว่าเอออากาศมันเป็นยังไงในแต่ละพื้นที่เราก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเอ้ยแต่ละพื้นที่มันอากาศร้อนจริงอ่ะขนาดส่วนใหญ่สามทุ่มเขาก็กลับถึงบ้านกันแล้วแต่ว่าอย่างเรายังทำงานอยู่ไงใช่นะเออก็เป็นสถิติที่ดูแล้วปีหน้าเนี่ยยังคิดอยู่ว่าจะร้อนแบบนี้ไหมเพราะว่าแบบ
เมื่อวานติดตามดูข่าวประเทศเพื่อนบ้านนะในแถบอาเซียนเองอย่างเมียนมาแล้วก็ฟิลิปปินส์เองอย่างเมียนมาเขาก็มีรายงานหูอุณหภูมิแต่ไป40กว่าเหมือนกันนะคุณวนาส่วนฟิลิปปินส์เองเนี่ยถึงขั้นอากาศร้อนจัดแล้วก็ทางการของรัฐเองเนี่ยก็มีการประกาศให้เด็กนักเรียนเนี่ยคือไม่ต้องไปเรียนนะเรียนอยู่ที่บ้านเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปคือไม่ไหวประเทศเพื่อนบ้านเราก็หนักเหมือนกันนะร้อนเหมือนกันนะไม่ใช่แค่บ้านเรานะคราวนี้คือหลายๆพื้นที่ในหลายๆประเทศเองอย่างบังกลาเทศเองเมื่อวานนี้ติดตามก็โอ้โหอุณหภูมิก็ร้อนถึงขั้นต้องมีการออกมาตรการเหมือนกันใช่นะคะเนี่ยค่ะทีมงานก็ไปเก็บภาพบรรยากาศมานะคะคือแดดแบบว่าแรงมากนะคะ